ดิฉันพัชระจันง,งาม u อ็กคูสีพรด s e สวัสดีค่ะขยันผิดที่น่ะทำกี่ปีก็ไม่มีทางที่เราจะดีขึ้นในชีวิตของเราดิฉันเองก็เนี่ยค่ะยึดติดคำสอนเหล่านั้นมานะคะคำสอนของพ่อของแม่นะคะคิดในใจมาตลอดเลยเพราะตัวเองเป็นคนจังหวัดศรสีสะเกดนะคะเป็นคนบ้านหนองหมีอำเภอราศีสลายเป็นนั่นะแหละศรีสะเกดนั่นแหละมีใครอยู่อีสานใต้บ้างคะอีสานใต้จะไม่ค่อยเต็มบาทเท่าไหร่เกินเกิน,กนขาดขด <laughs> ลวงๆเลินๆนิดนึงนะคะเจมามอของทำอะไรบ้างอะ่ะอย่างดิฉันเนี่ยนะคะหนึ่งเตี้ยเตีต้ยสองนะคะโอ้ยหาความสวยไม่เจอวันนี้เขาพยายามทำให้สวยเนี่ยได้เท่านี้นะคะแล้วก็วด้ธีการศึกษาเนี่ยไม่มีเป็นคนที่เรียนมาไม่ได้สูงอะไรเลยฉะนั้นถ้ามันจบมาแค่นี้เนี่ยศัก,กยภาพเท่านี้นะคะดิฉันวองไม่ออกดิฉันก็ทำตามใครล่ะคะทำตามคนอื่นที่เขาทำก็คือนี่เลยค่ะมาทำงานโรงงาน มันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะเพราะว่าวเราก็ต้องทํางานลักษณะนี้เพื่อหาเลี้ยงชีวิตหาเลี้ยงชีพเรานะคะสิบปีในการอยู่โรงงานอยากเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังค่ะดิฉันเข้าทุกโรงงานที่บอกว่าตรงไหนบ้างที่ให้สวัสดิการดีๆโรงงานที่ดิฉันเข้าไปเนี่ยนะคะถึงเข้าไม่ได้ดิฉันก็เถียงเข้าจริงนะคะเนี่ยอย่างโรงเนี้นี่เลยค่ะชุดสีขาวๆเนี่ยคนที่เข้าไปทํางานที่โรงงานนี้ได้คุณต้องสูงร้อย เออห้าสิบห้าขึ้นไปแต่ดิฉันร้อยห้าสิบไม่ถึงดูคนที่เขายืนอยู่ข้างดิฉันสิคะสูงไหมคะตัวดิฉันเอเนี่ยเขาบอกว่าเออนะไม่สูงต้องขยิงน่ะไม่เก่งมันต้องขยันวันที่ดิฉันไปสอบสัมภาษณ์โรงงานนี้ดิฉันก็ขยิงเลยเอาให้มันถึงร้อยห้าสิบห้าแล้วเขาก็ตีขาดิฉันเอาให้บอกว่าขยิงขึ้นมาทําไมไม่ถึงก็คือไม่ถึงเอาขาลงอ่าเจอไม้นี้ทําไงคะในเมื่อดิฉันต้องการเข้าโรงงานนี้ดิฉันก็เถียงเลย ยกแม่นะ้าทั้งห้ามาเถียงเลยในที่สุดเขาก็รับดิฉันเข้าทํางานโรงงานนี้นะคะแต่เมื่อเข้าไปแล้วสิบปีที่อยู่ที่่อยูในโรงงานนะคะดิฉันได้สัมผัสแล้วก็ได้สรุปอะไรบางอย่างกับชิดว,ว่าเออเนาะไม่มีใครหรอกนะที่จะจ้างคนอะ่ะจ้างคนให้มารวยเขาไม่ได้จ้างอะไรใหร้หรวยเลยเขาจ้างเราให้แค่พออยู่พอกินทํางานให้เขาได้เท่านั้นเองฉะนั้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่บอกว่าสวัสดิการดีอืเงินขึ้นดีตรงนี้สวัสดิการดีแต่เงินจะไม่ขึ้น อาไม่ได้พาดพิงบริษัทไหนนะคะจริง,รงๆแล้วที่นี่สวัสดิการดีมากนะคะแต่เงินขึ้นปีละบาทสองบาทบางที่เนี่ยนะคะเงินขึ้นปรีดเลยแต่ไม่มีสวัสดิการอะไรแสดงว่าเนี่ยสแตนดาดในการจ่ายเงินของพวกเขาเนี่ยพอๆกันใช่ไหมคะอ้นะและพวกเรามีใครมีอาชีพเป็นสาวโรงงานหรือทํางานประจําอย่างดิฉันบ้างย่อมือคะ่ะหามู้าหนอกนันมูจบเป็นอะไร <laughs> มูจบเป็นอะไรคะเป็นเจ้าของกิจการเหรอคะ หา,หาเพื่อนหาเพื่อนค่ะแล้วก็มีความรู้สึกเบื่อเนาะเบื่ออาชีพนี้ทําอะไรดีอีกล่ะเมื่อเราเบื่ออาชีพนี้อาชีพที่เราทําอย่างอื่นไม่ได้แลาวทำอะไรอีกชีวิตประจาวันของดิฉันเองก็จะเจอแม่ค้าดิฉันจะเห็นว่าแม่ค้าส้มตำแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนเขาเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีรถขับใช่ไหมคะเขาจะมีรถขนของดิฉันเชื่อว่าโอ้เอาเราเปลี่ยนดีกว่านะไปเป็นแม่ค้าดีกว่าไปขายดีกว่าขายทุกอย่างที่คนอีสานกินนั่นแหละถึงได้หุ่นแบบนี้ ขายอะไรเจ๊งหมดแต่ยืนยันนะคะว่าดิฉันทําอร่อยอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันเจ๊งได้ยังไงนะคะนี่ค่ะอาชีพแม่ค้าก็ไม่ได้สนุกสนานอะไรเลยดิฉันค้นพบสัจธรรมในอาชีพแม่ค้าที่พอสมควรมากๆเลยค่ะดิฉันทําอาชีพค้าขายเนี่ยดิฉันนั่งอยู่ร้านตั้งแต่เริ่มตื่นนอนแล้วไปตลาดกลับมาขายสินค้าเอยกลับมาขายของเนี่ยนะคะเกือบยี่สิบชั่วโมงต่อวันทําอย่างนี้ห้าปี ทำไมถึงต้องทำห้าปีดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากให้ใครบอกว่าดิฉันเนี่ยเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอไม่ใช่ว่าทําอะไรสักแป๊บหนึ่งมันไม่ได้ก็เลิกดิฉันไม่ค่ะดิฉันจะสู้ตรงนั้นสู้จนดิฉันมั่นใจว่าโอ้สงสัยว่าซีนชตาเราเนี่ยมันจะไม่ถูกกับอาชีพนี้แล้วล่ะนะมันเหนื่อยมากมันใครเป็นแม่ค้าบ้างอะใครเป็นแม่ค้าในลักษณะที่เหนื่อยแบบนี้บ้างหนึ่งไม่มีร้านไม่มีหน้าร้านแบบว่าเป็นรถเข็นอยู่ในตลาดที่มันเป็นเต็นท์มีไหมคะ ฝนตกลงมายุงเยอะไหมคะเก็บยากไหมคะปักไฟเป็นศาสตร์ไปฟาดพาดไปฟาดมาเนี่ยน้ําหยดลงมาเนี่ยเราจะมีชีวิตหาไม่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องอยู่นั่นมันก็คือคนอื่นเขาก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้เราไม่ได้เห็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นรู้แต่ว่าคุณภาพชีวิตของเราวันนี้ดิฉันคิดกลับไปคุณภาพชีวิตโอ้อันตรายม,มากๆเลยกับสิ่งที่ตัวเองได้อยู่ตรงนั้นในวันนี้นะคะ5ปีกับการเป็นแม่ค้าดิฉันรู้สึกว่ามันไม่ไหวพอมันไม่ไหวแล้วทํายังไงดีนะคะ ฉันก็เลยต้องปิดตัวเองในอาชีพค้าขายลงอย่างสงบเลยมันไม่มีทุนต่อไปแล้วนะคะตื่นเช้าตั้งแต่ตีสไปตลาดมาตั้งร้านเก็บร้านเสร็จก็ห้าทุ่ม กว่าจะได้นอนก็เที่ยงคืนนับชั่วโมงแล้วเนี่ยกำไรวันไม่กี่บาทซึ่งมันไม่คุ้มกับค่าแรงดิฉันนะคะดิฉันคิดว่าดิฉันกลับไปกลืนน้ำลายตัวเองกลับไปทํางานประจําดีกว่าทํางานประจํามันจะเป็นอะไรไปหรอกใครๆก็ทํางานประจําเงินเดือนตรงนั้นก็ยังดีกว่าการเป็นแม่ค้าดิฉันอยู่ในอาชีพแม่ค้าดิฉันขาดก็ไม่ได้ลาก็ไม่ได้หยุดก็ไม่ได้ทุกสิ่งอันจะจบสนิทไปหมดเลยโดยเฉพาะแม่ค้าทุนน้อยอย่างเราอย่างเงี้ยดิฉันคิดว่า ไปทาโรงงานะดีแล้วเพื่อนๆเราก็ยังทําที่นั่นไม่เห็นจะต้องดิ้นรนอะไรนั่งหนาเลยกับชีวิตนี้พอกันทีไม่อยากดีไม่อยากรวยละนะคะก็เลยเดินออกมาจากการเป็นอาชีพแม่ค้านะคะกลับมามันมีทางให้เลือกไม่กี่ทางะค่ะอย่างดิฉันเองนะคะจบมหกถ้าไม่ไปทํางานประจําในเส้นทางสายนั้นไม่ไปเป็นลูกจ้างเขาอีกเส้นทางหนึ่งดิฉันมองไม่ออกมันเป็นเครื่องหมายคาถามว่าเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยไปได้ไหม มันคืออะไรมันไม่มีในสมองเลยมันมีเส้นทางเดียวคือต้องไปรับจ้างเท่านั้นเองในขณะที่ดิฉันทํางานประจำเนี่ยนะคะดิฉันก็นั่งนึกได้มีเวลานึกว่าตอนสมัยที่ดิฉันอายุประมาณสักยี่สิบกว่า,วาดิฉันเคยไปฟังอ๋อไม่ได้พลาดพิงใช่ไหมคะแค่เคยไปฟังเฉยๆสุพีเดิมด้วยนะคะเคยไปนั่งแบบทุกทท่านอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วดิฉันก็ปรบมือให้คนที่บอกว่าประสบความสำเร็จแล้วขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ข้างบนนี้ ดิฉันมองพวกเขาเหล่านั้นด้วยความชื่นชมดิฉันดีใจด้วยดิฉันขนลุกขนพองไปกับความสําเร็จเหล่านั้นแต่ดิฉันไม่เคยโฟกัสว่าเราเนี่ยจะทําได้ปรบมือให้เขาเฉยๆแต่ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเนี่ยจะมาเป็นแบบนี้ได้หนึ่งข้อจากัดดิฉันเยอะมากดิฉันเป็นคนต่างจังหวัดรู้จักคนไม่เยอะ,อะความรู้ไม่มีสวยก็ไม่สวยคําพูดคาจาเนี่ยต้องแต่งอย่างมากๆมันจึงจะรู้สึกว่าสมูทเหมาะสมเพราะว่าถ้าเป็นเป็นตัวเองแล้วพูดออกไปเนี่ยบางทีก็เข้าหูคนบางทีมันก็ไม่เข้าหูคน วันนี้ก็เลยอยู่กับลูกทีมได้แบบว่าดิฉันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกับพวกเขาพวกเขาก็อยู่แบบไม่รู้เรื่องกับดิฉันนะคะก็เลยอยู่กันได้ลักษณะนั้นนะคะคิดนะคะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้แต่เมื่ออายุมันเปลี่ยนความคิดอีกความคิดด้านหนึ่งก็เปลี่ยนด้วยนั่นก็คือถ้าคนอื่นทําได้ไม่มีเงื่อนไขอะไรจําได้ว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรในธุรกิจเหล่านั้นไม่ต้องมีเงินทุนเขาบอกอย่างนั้น ไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องสวยและไม่ต้องอาวุธการศึกษาคุณสามารถประสบความสำเร็จใน A, อาชีพนี้ได้มีไรายได้มากมายเท่าที่คุณต้องการได้ดิฉันอายุเท่านั้นนะคะดิฉันที่หมดทางแล้วหมดทางเลือกแล้วเนี่ยคิดถึงอาชีพนี้ว่ามีใครอะจะมาชวนหรือมีใครจะมาเล่าเรื่องเราเหล่านี้ให้ดิฉันฟังนะคะนั่งรอให้คนมาเล่าเรื่องเราเหล่านี้ไม่มีค่ะบังเอิญว่านะคะผู้ชายท่านนี้มาส่งสินค้าในโรงงานที่ดิฉันทําอยู่แล้วดิฉันได้รู้ว่าท่านเนี่ย ประสบความสาเร็จในธุรกิจเครือข่ายก็เลยอยากจะเป็นลูกสิทธิ์ท่านแล้วเลยไปขอเบอร์โทรแล้วก็โทรไปขอสมัครนะคะโทรไปขอสมัครครั้งแรกเนี่ยค่ะท่านบอกว่าอย่างน้องไม่เหมาะดิฉันก็ไม่รู้ว่าเออนะทำธุรกิจนี้เหมาะยังไงอะ่ะแต่ดิฉันก็ยังไม่ยอมแพ้นะยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนึเมื่อคนอื่นทําอาชีพนี้ได้เนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขมากทําไมเราถึงไม่เหมาะแล้วผ่านไปมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ดิฉันโทรกลับไปใหม่พี่ หนูอยากทําให้หนูทําด้วยเถอะพี่รับหนูเถอะอัไลายบอกเธอกลับไปคิดดีๆเออบอกให้ดิฉันกลับไปคิดดีๆโอ้ไปคิดยังไงอีกเนาะดีๆก็ตอนนี้อยากทําอ,อ่ะในขณะที่เขาไม่รับนี่นะคะดิฉันก็ไม่รู้คิดอะไรในใจรู้แต่ว่างานนี้ต้องคุยกับคนแน่เลยอะ่ะต้องพูดกับคนเมื่อดิฉันตัดสินใจทํางานเหล่านี้แล้วเนะี่ยสิ่งหนึ่งคือดิฉันไม่ลังเลเลยไม่ลังเลอะไรทั้งสิ้นเลยหน้าที่ของดิฉันคือทํา ตามอัปลายบอกอย่างไม่มีเงื่อนไขดิฉันเคยทํางานกับพี่เอมาพัทเนี่ยนะคะโยนซีดีให้ดิฉันซีดีเขียนแผนให้ดิฉันเมื่อตอนเช้าไอ้อันไปเขียนมาให้ได้พี่ให้เวลาเธอตอนเย็นมีคนจะฟังเธอสามสิบคนที่บ้านพี่เธอมาเขียนแผนเอาละสิมีคนฟังสามสิบคนแล้วดิฉันต้องแกะจากซีดีแล้วต้องไปเขียนมือทุกท่านคิดว่าดิฉันทําได้ไหมคะ ดิฉันกลัวอัไลน์มากดิฉันไม่กลัวเขียนแผนถ้าดิฉันทําไม่ได้เนี่ย line อัไลาโหดอ่ะฉะนั้นทั้งวันเลยนะ่ะซื้อกระดาษมาเลยริมหนึง่งนั่งแกะแผนเขียนแผนแกะแผนเขียนแผน,แ,ผนและตอนเย็นก็ไปแสดงแผนที่บ้านพี่เอแล้วก็ผ่านไปก็ทําได้เลยถ้าตั้งใจที่จะทํามันนะคะดิฉันรู้ว่าการที่ดิฉันเข้ามาสู่ธุรกิจนี้แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ดิฉันจะต้องทําคือต้องเรียนรู้มันหนัก,นกเราเข้ามาในฐานะเจ้าของธุรกิจจริงๆนะคะ ฟังแผนจบดิฉันเข้ามาในเจ้าในฐานะเจ้าของธุรกิจดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจอะกับการได้ยืนในธุรกิจกิฟฟารีนได้ภาคภูมิใจในการที่เป็นคนทํากิฟฟารีนคนขายกิฟฟารีนใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่เนี่ยรู้ว่าดิฉันกำลังเดินไปไหนรู้ว่าดิฉันต้องทําอย่างไรนะคะฉะนั้นการเรียนรู้สําคัญมากดิฉันเชื่อสิ่งเชื่อสิ่งแรกเลยดิฉันเชื่อมั่นตัวดิฉันเองก่อนดิฉันเชื่อว่าดิฉันทําได้ไม่ได้ขี้โม้นะคะและไม่ได้คุยอย่าเพิ่งคิวนะ รู้จักคิ้วไหมคนอีสานเนี่ยเวลาเขารองเทา้าเคยรองเท้ายางไหมเวลามันมาถูกไฟอะ่ะเผาไฟอะ่ะมันจะมีกลิ่นใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกคิว้วคนไทยไม่รู้หรือสิเออนะต่อไปนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่หลายท่านคิว้วดิฉันต่อเนื่องไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะวันนี้ไม่ได้ขับรถตัวเองมาถึงจะเจาะยางก็หารถดิฉันไม่เจอโอเคค่ะดิฉันเชื่อค่ะเชื่อว่าดิฉันทําได้ดิฉันประสบความสําเร็จในธุรกิจได้อย่างแน่นอน ในเมื่อดิฉันเชื่ออย่างนี้แล้วดิฉันก็มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในทางเดินนี้ดิฉันศรัทธาบริษัทศรัทธาแนวทางศรัทธาออพไลน์และเข้าไปเรียนรู้ทุกเรื่องอานะคะไม่รู้ละสิว่านี่เป็นใครเออนี่สาวน้อยคนนี้ยหล่อนเคยเดินไม่ได้ตอนอายุหกสิบแปดเออหล่อนมีที่พึ่งนะคะทุกท่านรู้จักหมอทหารไหมคะพลาดพิงอีกแล้ว หมอทหารไม่รู้หมออะไรดิฉันก็ไม่รู้เขาเรียกหมอทหารนะคะแม่ดิฉันจะทําตัวเป็นเอเนต์ใหญ่เปิดบ้านเป็นคลินิกเลยทีเดียวคลินิกเถื่อนเอาหมอมาที่บ้านนะคะแล้วพาพวกชาวบ้านเนี่ยมารักษาที่นี่โดยที่เขาก็หมอทหารน่ะให้เงินแม่ดิฉันนะคะดิฉันอดรนทนไม่ได้ไม่รู้เขาทำอะไรให้เพราะเขาฉีดให้ทีนึงเนี่ยแม่ดิฉันอาการดีเดินได้ผ่านไปสองเดือนแม่ดิฉันนอนเดินไม่ได้อีกแล้วนะคะวันนั้นตัดสินใจว่าแม่ถ้าเจ้ายังทําแบบนี้อยู่เดอ้อ ค่อยแจ้งตำรวจจับเจ้า <laughs> จะแต้งตำรวจจับแม่ตัวเองเพราะมันกลัวนะเกิดทำคนอื่นเขาตายเป็นไรมาเนี่ยเรารับผิดชอบไม่ไหวแล้วก็บอกว่าแม่แม่ช่วยกินอันนี้หน่อยได้ไหมดิฉันโชคดีค่ะที่ตัดสินใจเรียนรู้เรื่องราวของผลิตภัณฑ์จริงๆจากคุณหมอตั้มนะคะดิฉันรู้ว่าผู้หญิงเนี่ย เมื่อวัย60ขึ้น45ขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความเสื่อมของข้อก่อนทําให้แม่ดิฉันเดินไม่ได้ดิฉันรู้ว่าการให้แคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยแม่ดิฉันยังไงก็ไม่ผลิตหรอกนะ,อะคอลลาเจนที่ตรงตรงหนุนข้อเข่าอะ่ะยังไงเราต้องให้คอลลาเจนอยังไงเราต้องให้แคลเซียมบวกคอลลาเจนนะคะดิฉันให้แคลเซียมบวกคอเลาเตอให้โปรตีนกับแม่นะคะจากนั้น แก้ตรงนี้ได้นะคะแม่ที่ฉันไม่มีแรงใช่ไหมดิฉันก็ให้โคนนไซคิวเทนไปคิวเทนแม็กของเรานั่นแหละค่ะเพิ่มพลังเซลล์ของแม่นะคะแม่ที่ฉันด้วยวัยขนาดนี้ดิฉันต้องการให้แม่ที่ฉันสาวผิวสวยและผิวไม่ต้องแตกเอกหันกลับมาดูผิวของแม่แม่เราอายุปานนี้แล้วเนี่ยกินอะไรดีที่จะดูแลผิววันนี้เนี่ยผิวแม่ดิฉันเป็นสีชมพูเลยนะคะน้ำทับทิมอ้าวดูแลผิวนะกราวเครือขาวโอ้เรียกความเป็นสาวของแม่กลับมาอืมแล้วก็มี พิมโรสออยอันนี้ขาดไม่ได้เลยจัดให้แม่ไปนะคะเดือนแรกแม่ทิฉันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันบอดีดอกอีลาเศ้ากินซักกุเปืองเงินพ่วอันนี้เงินก็ไม่ใช่เงินเขานะทิฉันะ่ซื้อไปให้กินแม่กินต่อไปเถอะค่อยมีเงินซื้อให้เจ้ากินเจ้ากินไปอีกสักเดือนนะแม่นะเออขันมึงวางสั่นกุสิกินพอเดือนที่สมนะคะแม่ที่ฉันก็หลั่นล้าอย่างเงี้ยไม่รู้ตัว หลังก็ปั่นจัก,กรยานนะคะพเข้าไปนในหมู่บ้านแล้วจะทางเป็นกิโล2กิโลได้นะคะนี่คือเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของอาหารเสริมที่เราได้เรียนมาแล้วเราก็มั่นใจคนแรกที่เราดูแลคือคนใกล้ตัวเราก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อเรารู้เรามั่นใจสิ่งที่นั้นต้องถ่ายทอดความรู้ที่มีทั้งหมดถ่ายทอดให้กับดาลาราที่ติดตัวชั้นแรกของดิฉันไปก่อนให้เขาทํางานด้วยตัวเขาเองได้ ให้เขาอยู่และทํางานที่ตัวเขาเองได้ทุกคนทํางานได้ย่านของพวกเราขยายงานอยู่ในย่านอุตสาหกรรมน,นั้นแสดงว่าหลังจากเลิกงานเราก็จะมานั่งคุยกันนะมาทำเฮา m มตติ้งกันที่บ้านลักษณะอาการก็จะเป็นประมาณนี้ไม่น่าอ้วนขนาดนี้เลยเนาะผ่านนะคะไปต่างจังหวัดนะคะเมื่อเราเข้าใจและเชี่ยวชาญในการทํางานนะคะเราก็สามารถทํางานที่ต่างจังหวัดได้ซึ่งที่ศรีสะเกดเองดิฉันก็มีทีมงานที่เป็นพละมืออาชีพ กำลังเกิดขึ้นที่นั่นเอ๋อเกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเติบโตต่อไปนะคะพี่เอเองนะคะซึ่งเป็นอัปลน์หลายๆท่านก็จะเห็นว่าเอออัปลน์ดิฉันเนี่ยเห็น <c oughs> <he S 2> อยู่ <c oughs> เนาะไม่ต้องชีก็ได้เนาะอัปลน์ดิฉันเนี่ย <c oughs> นะคะเหมือนท่านจะเก๊กเหมือนเข้าใกล้แล้วแบบอุ้ยขี้เก๊กจังเลยจริงๆแล้วอัปลน์ฉันฮานาก้ามากเลยนะคะให้กินอะไรก็กินได้เหมือนกันหมดเลยอันนี้ก็คืออัปลน์ไปช่วยงานต่างจังหวัดหลังจากนั้นนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่จะเรียนรู้ต่อไปนั่นก็คือ งานสัมมนาทุกท่านเลเข่า,น,น,าน,นี้ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านก็เข้าดิฉันเข้างานสัมมนาเนี่ยนะคะนับรอบไม่ทวนไม่รู้เข้ากี่ครั้งบ้างนะคะ